เมื่อเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานนั่นคือกุศลและเจตนาในทุกๆเช้าที่เราก้าวไปบนโลกใบนี้ในเวลาที่เหลือของเราค่ะวันนี้คุณแม่พบกับพวกเราในช่วงเช้าๆลองเดาสิคะว่าคุณแม่เดินอยู่ที่ไหนมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตที่เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแล้วเราก็มองเห็นความเย็นของโลกที่กำลังจะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์แรงขึ้นแรงขึ้นการมีโอกาสของเราที่จะได้ใช้เวลาที่เหลือก่อนที่ความตายจะมาถึงเรามันช่างวิเศษจริงๆเลยนะคะเดินอย่างไม่ตายทั้งเป็นเดินอย่างมีปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดค่ะเดาได้หรือยังคะว่าคุณแม่อยู่ที่ตรงไหนถ้ายังเดาไม่ได้คุณแม่จะค่อยๆแผนกล้องตามคุณแม่มาเลยค่ะและถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็จะรู้เลยไม่ต้องเดาค่ะการที่เราได้เดินอยู่บนเขื่อนดินที่เป็นเขื่อนแรกเขื่อนแก่งกระจานที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงมีสายพระเนตรที่ไกลเพื่อประสบนิกรของพระองค์ค่ะเวลาเดินอยู่ที่นี่รู้สึกอบอุ่นรู้สึกได้ถึงความตระหนักในการที่จะทำหน้าที่ของคนไทยในแผ่นดินที่ต้องมีอิสรภาพในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของเรามันเป็นโอกาสที่เราได้เกิดมาแล้วกตัญญูต่อโอกาสที่เราได้ค่ะทุกครั้งที่เราเป็นผู้รับเรามีโอกาสของการเป็นผู้รับเราควรจะกตัญญูรู้คุณแล้วส่งต่อทันทีค่ะการให้โอกาสต่อไปในฐานะของผู้รับคือผู้ส่งต่อนั้นมันงดงามมากจริงๆถ้าจะเรียกว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติไม่ว่าคุณจะอยู่ในวรรณะไหนชนชั้นไหนการศึกษาใดมันงดงามค่ะแทบจะเรียกว่าคุณแม่เหมือนยืนอยู่คนเดียวที่เขื่อนแก่งกระจานนี้แล้วมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกขอบคุณดินน้ำลมไฟที่อยู่รายรอบเราขอบคุณโอกาสที่เรายังมีชีวิตแล้วได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมีใครสั่งเราเลยค่ะสำนึกที่มันอยู่ในใจของเราในฐานะของผู้รับและผู้ให้ต่อไปมันเรียกว่าโอกาสของกันและกันรุ่นต่อรุ่นคนต่อคนชีวิตต่อชีวิตขณะจิตต่อขณะจิตทีเดียวนะคะพยายามที่จะมองกลับไปแล้วสอดสายตาดูว่าตรงไหนนะที่มีพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะมีคนบอกคุณแม่ว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วมองเห็นท่านค่ะคุณแม่ก็เลยขอให้ลูกศิษย์พาคุณแม่มาดูตื่นกันแต่เช้าเลยค่ะพวกนั้นเขาก็ไม่ค่อยตื่นเช้ากันหรอกค่ะคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำที่เปิดจากเขื่อนนี่คือเขื่อนแก่งกระจานน้ำไหลไปค่ะน้ำเริ่มเปิดหมอกไกลๆที่มองเห็นร่มเย็นนะคะถ้าใจเราร่มๆเนี่ยมันเย็นอะอยู่ตรงไหนก็เย็นคุณแม่ไม่ปฏิเสธในทุกเรื่องราวแล้วมองให้เย็นในทุกเรื่องราวชีวิตก็งอกงามค
ความเย็นมันทำให้ชีวิตงอกงามมองอย่างเข้าใจเห็นอย่างที่มันเป็นและเมื่อเราเห็นอย่างที่มันเป็นใจของเราไม่เป็นทุกข์เราจึงเห็นชัดว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างไรมันเป็นการปฏิบัติที่ทำให้เราได้เห็นและขอบคุณในสิ่งที่เป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสที่จะรับและให้อย่างอาถานอย่างตระหนักในสำนึกที่เราได้และให้ต่อค่ะคุณแม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตกทางฝั่งนี้ครั้งหนึ่งคุณแม่มาที่นี่เมื่อหลายปีที่แล้วมีหลานชายคนดีเกิดในวันที่คุณยายเดินอยู่บนสันเขื่อนยังจำได้เลยว่าส่งเมสเซจไปให้หลานที่เกิดคือคนดีลูกของแม่เช่ยังจำได้ว่าอายุเขาตอนนี้หลายขวบแล้วเราเห็นพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยงามแล้วก็จดจำหนึ่งคนเกิดในวันที่มีการเกิดก็มีแพ็กเกจของการจากภาคด้วยแล้วล่ะค่ะถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้อย่างอ่อนโยนเราก็จะใช้ชีวิตในฤดูกาลของการดำรงอยู่อย่างไม่ประมาทไม่ดำรงอยู่ด้วยความระโมบด้วยความโกรธด้วยความกลัวด้วยความหิวโหยทั้งที่เราก็อุดมสมบูรณ์มากและแบ่งปันได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนึกถึงสายพระเนตรของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีจินตนาการว่าเมื่อมีมืดมันต้องมีสว่างมีกลางคืนต้องมีกลางวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นความงามของการมาการไปการเกิดการดับเห็นเกิดดับอย่างฉับพลันนี่ก็วิเศษมากเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีแบ็กสเตจใครที่จะคอยประเมินแต่ก็อยากถามว่ามันโอเคดีใช่ไหมคะโอเคดีจ้ะก็เป็นโอกาสนะคะลองเดินตามคุณแม่ไปเรื่อยๆเผื่อเราจะได้เห็นสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่เป็นเส้นทางเดินจงกรมที่ดีมากนะคะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขื่อนแก่งกระจานของกรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรีก็สงบเขาเปิดที่นี่ตั้งแต่6โมงเย็นสมมุติว่าถ้าเรามีแคมป์ของเด็กๆที่จะมาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่เชื่อมั่นเลยว่าเด็กๆควรจะต้องได้มาเดินเล่นที่นี่สักครั้งหนึ่งในวันที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็สักครั้งหนึ่งในเวลาที่พระอาทิตย์ตกทางนี้นะคะแล้วก็ขึ้นทางนี้ค่ะเราคงมองเห็นหมอกที่ไกลมากตอนแรกที่เราอยู่ที่นู่นเราจะมองเห็นเสากระโดงที่นี่แล้วเราก็จะเห็นทางด้านนี้มีหมอกแต่วันนี้เราอยู่บนสันเขื่อนเราเห็นหมอกที่ไกลๆนะคะก็เข้าใจว่าหุบเขาโพธิสัตว์ต้องอยู่ตรงภูเขาไหนสักลูกหนึ่งเดาเอานะคะหนุ่มกับอามกำลังไปดูเพราะเขาเป็นคนบอกคุณแม่อามเขาบอกคุณแม่ว่าเขาเคยขับรถมาบนนี้มันมีช่องหนึ่งที่เขามองเห็นพระพักซึ่งตอนนี้เนี่ยยังเป็นแค่พระพักอยู่แต่คุณแม่มั่นใจว่าสุดท้ายเลยเมื่อองค์ท่านขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเห็นชัดเจนท่านก็มาเพื่อให้กำลังใจนะคะมาเพื่อให้เห็นการมาการไปอย่างงดงามการให้การรับอย่างงดงามการมีโอกาสที่เราจะได้ทิ้งกรรมดีของเราไว้บนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันสุจริตค่ะป้าตุ๋มชี้ทางด้านไหนหรอเดี๋ยวต้องให้หนุ่มกับอามดูก่อนแต่ว่ามองออกไปแล้วก็เห็นแหละเห็นทุกอย่างก็เหมือนเราอยู่บนสันเขื่อนเราก็อยู่ในที่สูงนะคะ
เราก็มองไปเราก็เห็นน้ําเห็นการเคลื่อนของน้ําที่เขาเปิดออกไปเขาก็จะมีเวลาเปิดของเขานะคะเส้นทางน้ําเพชรก็จะแบบเป็นน้ําที่ใสเพราะว่ามันอยู่ต้นน้ําทางฝั่งนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆมองไปไกลๆเห็นใจตัวเองกว้างๆวางอคติถนนทุกสายมันคือมรรคาแห่งการตื่นล่ะให้มีปัญญาศีลสมาธิไว้การก้าวของเราก็จะไม่เบียดเบียนการเดินทางของเราที่ไม่เบียดเบียนก็เป็นเรื่องที่เราทิ้งร่องรอยของแผ่นดินไว้มันได้ทิ้งสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นมรดกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตมันก็จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามด้วยสำนึกของเรานี่แหละคุณแม่พอใจกับการได้เดินอย่างเป็นอิสระอยู่ในการบริหารกรรมอย่างเงี้ยจะแข็งแรงเลยเพราะเรารู้ว่าเขาเปิดตั้งแต่6โมงเราก็ตื่นอยู่แล้วออกจากที่หุบเขาโพธิสัตว์ประมาณสัก6โมงครึ่งนะเพราะเราก็คิดว่าเราจะเข้ารายการ7โมงมาถึงแล้วก่อนเวลาก็เลยบอกว่าทำเลยคนดูไม่ดูไม่ได้เป็นปัญหาสิ่งที่เรามีปัญญาก็คือถ้าขณะนี้มีอยู่ก็ทำถ้าขณะหน้าไม่มีก็ได้ทำแล้วก็แค่นั้นล่ะค่ะชีวิตมันแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่อย่าตายทั้งเป็นบอกแล้วว่าดำรงอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นแล้วคุณแม่คิดว่าในใจของคุณแม่มันปิดประตูไปเลยเรื่องของความเกลียดชังปิดประตูไปเลยในเรื่องของการไม่ให้อภัยปิดประตูไปเลยในเรื่องของการไม่มีกรุณาคุณแม่ต้องมีกรุณาและในขณะที่เรามั่นคงเราจะมองเห็นโลกชัดยิ่งเราสูงเราก็ยิ่งเห็นชัดเพราะฉะนั้นการมองลงไปด้วยกรุณาจึงไม่ใช่เรื่องยากนะคะไม่ใช่เรื่องที่มันเกินวิสัยที่มนุษย์จะฝึกได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีใครที่จะเติบโตไม่ได้ถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้เพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยหรือถ้าจะพูดว่าการเป็นอริยชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะลองมาสังเกตกายใจตัวเองแล้วจะรู้ว่าฟังเสียงไกลๆเนี่ยได้ยินเสียงสรรพสัตว์ไกลๆมองไปทางนู้นก็น่าจะเป็นเทือกเขาตะนาวสีแล้วล่ะค่ะตกลงหาเจอไหมลูกหมอกน่าจะบังครับยายอ๋อไม่เป็นไรหมอกเยอะครับก็สวยดีจ้ะขอบใจนะจ๊ะค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะมีคำถามไหม298โอเคก็จะเป็นคนกลุ่มเดิมก็ลองมาคุยกันถึงเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันดีไหมในพรรษานี้เป็นพรรษาที่คุณแม่ก็ตั้งใจนะคะพรุ่งนี้จะวันพระขึ้น15ค่ําเดือน10วันนี้วันที่1พรุ่งนี้วันที่2เป็นวันศาสตร์จีนนะคะแล้วก็วันที่3จะเป็นการทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้วันที่4 5 6 7จะเป็นวันหยุดลองวีคเอนด์คุณแม่ว่าที่ตรงเนี้ยคนก็จะมากมายนะคะเวลาที่มีวันหยุดทุกคนก็จะมุ่งตรงไปเพื่อหามันเป็นเวเคชั่นที่ทุกคนก็อยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับคนที่ตัวเองอยู่แล้วสบายใจแต่ว่าการอยู่อย่างสบายใจที่ดีที่สุดก็คืออยู่กับกายใจของเราแล้วก็มีปัจจุบันขณะที่ไม่เบียดเบียนมีศีลนะคะวันนี้ขุมทรัพย์จากพ่อโอ๋ตอนเช้าก็พูดถึงเรื่องการมีศีลทีนี้ในกรณีนี้คุณแม่จะยังไม่อ่านแต่คุณแม่อยากจะเดินไปก่อนเพื่อให้เห็นว่าในทุกมุมมองของการดอลลี่ของนันทวรรณเนี่ยมันเห็นการเคลื่อนไปของการเคลื่อนนะคะอันนี้ให้ดูทางฝั่งพระอาทิตย์ตกแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่โผล่ทางตะวันออกสวยมากนะอยากเปลี่ยนมุมเดินไหมหรือว่าอยากเดินไปอย่างนี้ก่อน
ดอลลี่บอกว่าเดินอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขากลับเดินทางด้านโน้นค่ะก็ให้เห็นว่าหนึ่งลมหายใจเข้าลึกมีสติอารักขากายใจของเรากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราเห็นเลยว่าสักกายทิฏฐิคือโลกนี้มันเป็นอิสระมากจนไม่ครอบครองว่าเป็นฉันเป็นของฉันมันไม่มีฉันการถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจความสงสัยในสิ่งที่มันก็ไม่น่าสงสัยแล้วอะเพราะทุกอย่างมันมามันไปมันเกิดมันดับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้คือไม่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้ฉันไม่มีฉันไม่เป็นสงสัยในพระรัตนตรัยสงสัยในกฎแห่งกรรมสงสัยว่าเฮ้ยถ้าคนคิดชั่วมันจะดีได้ยังไงคนคิดดีมันจะชั่วได้ยังไงมันหมดสงสัยในกฎแห่งกรรมศีลัพพตปรามาสคือข้อปฏิบัติยึดติดที่งมงายที่มันทำให้ตัวเองไปไม่พ้นที่สุดในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์อันนี้มันก็งมงายอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้เดินเล่นแล้วได้ตรวจสอบว่าไอ้สังโยชน์3เนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะหนักหนาอะไรเลยมันก็แค่ดีดนิ้วสังโยชน์3ได้เมื่อไหร่มันก็ละราคะโทสะโมหะได้ง่ายค่ะไม่มีเปรียบเทียบมานะถือตัวนะคะเราจะเห็นชัดว่าเนี่ยสมมติคุณแม่เดินอย่างเงี้ยเบาดีไหมเบามันง่ายไหมง่ายบอกว่าสงบเย็นมากเลยค่ะคุณแม่ติ่งพี่ติ่งมาคราวนี้วันที่7นะจ๊ะเราเจอกันจะพาพี่ติ่งมามันนอกจากมันสงบแล้วมันเย็นมากเลยเรามากันอย่างเงี้ยในวันที่เราตื่นเราก็ตื่นกันอยู่แล้วแล้วเราก็มากันเพื่อให้เห็นว่าตัวเราเลือกเดินได้เราจะเดินที่ตรงไหนล่ะที่เป็นอิสระเดินแล้วเบาเราก็เดินตรงนั้นแหละเดินเบาก็คือเดินอย่างไม่เอาแบกไว้มันก็หนักนะคะเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าถ้ามาเดินอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะมันก็แข็งแรงพอความแข็งแรงมันเกิดเนี่ยชาวเรือก็คงออกไปทำกิจของเขาเนาะ1มันสงบ2อากาศมันดีเพราะที่เนี่ยมันไม่มีรถไม่มีพอลูชันเราว่าเราอยู่บนหุบเขาโพธิสัตว์อากาศก็ดีแล้วแต่มาทางนี้ดูสิคะมันเวิ้งเลยอ่ะน้ำที่เวลาคุณแม่ขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วเราเห็นน่ะก็คือตรงเนี้ยมุมนี้เลยล่ะค่ะที่คุณแม่เห็นก็ตามมาดูนะคะเจอนั่นเจอนี่แบบตามไปดูอ้าววันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะเขาถามแล้วคุณยายไม่ได้ตอบเจอนั่นเจอนี่แบบตามไปดูอ่ะคราวนี้เราจะแผดกล้องมาทางฝั่งนี้เผื่อเราจะเห็นพระพักพระริยะทะละที่เราเห็นก็คือเนี่ยไอเสากระโดงอันนี้แหละแต่อันเนี้ยที่สนใจว่าน้ำที่ไขออกไปเนี่ยมันเป็นน้ำที่คือจริงๆแล้วตรงนี้มันร้อนแรงนะคะต้นไม้มันก็ไม่เป็นต้นไม้ใหญ่เลยทั้งที่มันมีน้ำที่ดีมากเนี่ยค่ะน้ำที่ปล่อยออกไปจากเขื่อนเส้นเนี้ยราคาที่เขาผ่านอะไรที่เป็นรีสอร์ทอะไรกันมากมายคุณแม่ยืนดูด้วยความกตัญญูนะไม่รู้สิมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่ท่านมองด้วยสายตาของพระราชาที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามจริงๆนะมันไม่ง่ายหรอกมันจะมีใครสักกี่คนนะที่ทำอย่างนี้นะตอนว่าเขื่อนแห่งชีวิตนี่ต้องปล่อยน้ำเปิดน้ำปิดน้ำทุกวันนะคะพี่ติ่งคะพี่ติ่งวันหลังคุณแม่จะพาพี่ติ่งนั่งเรืออย่างนั้นน่ะไปอย่างนั้นน่ะแต่ตอนเนี้ยเรามาเดินดูก่อนเราเห็นน้ำละเราเห็นตรงนี้แหละคือน้ำที่เขาปล่อยไปนี่ไงตาเราอยากมองเห็นอะไรแล้วมองไม่เห็นก็ต้องมีแว่นขยายที่ใจแล้วก็มั่ง
ไม่คิดว่าเราเดินไปแล้วรู้สึกเลยว่าเราจะครองแผ่นดินด้วยประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อคุณแม่ทำงานนี้มาตั้งแต่ในวันที่สวรรคตไม่เคยเสียดายอะไรอีกเลยมันได้ลงทุนแล้วเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินและไม่ปฏิเสธการทำงานช่วยเหลืองานหนักๆต้องเราเบาๆต้องคนอื่นจบแล้วคิดแค่นี้มันก็ไม่ย่อท้อละหายใจลึกๆเนี่ยเห็นน้ำเนี่ยดูสิจากเขื่อนเนี่ยผ่านเนี่ยเขื่อนดินเนี่ยเข้าไปคนเพชรบุรีน้ำเพชรเขาถึงไม่ต้องเป็นน้ำประปาเลยมันสะอาดมันมีที่เก็บกักน้ำมันอยู่ที่ชาวบ้านเนี่ยรู้จักรักษามันหรือเปล่าเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่พวกเราต้องคุยกันมันมีธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อะคือการรักษาธรรมชาติเดิมคือการรักษาธรรมชาติเดิมนะจ๊ะจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาที่หลังรักษาความเป็นจิตเดิมแท้ที่ประพัดสอนเอาไว้แล้วพัฒนาความประพัดสอนให้มีสติปัญญากล้าที่จะเดินต่อไปพัฒนาจิตประพัดสอนไปจนถึงมีสติปัญญาอลักขาจิตเข้าถึงการหลุดพ้นคือนิพพานนั่นแหละแค่จิตประพัดสอนอย่างเดียวก็ยังไม่นิพพานนะแต่ต้องพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในปัจจุบันขณะให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานถ้าเราเห็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานสุจริตไปเรื่อยๆจิตประพัดสอนก็แข็งแรงไปจนถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นก็คือปัญญาและศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิสัมมาวิมุตติก็ไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ได้นะคะอันนี้เขาเขียนว่าแนวสายไฟใต้ดินใครเดินไปก็นี่เราน่าจะเอาเป็นตัวอย่างแนวสายไฟใต้ดินเป็นเรื่องที่เขาบอกสัญลักษณ์ไว้จะได้ไม่ขุดแล้วก็ไปทำลายสิ่งที่เขาฝังไว้ในดินนะคะดูวันนี้เหมือนไม่ได้สบตากับคนดูเลยอยากดูใจตัวเองขอโอกาสอยากเดินยังไงเดินมันก็น่าเดินจงกรมอยู่นะนึกถึงถนนวัชรพลเมื่อ33ปีที่แล้วก็เดินอย่างเงี้ยค่ะถนนวัชรพลก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไม่มีใครเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายมากที่นี่วุ่นวายหนอเนาะพระองค์รับสั่งกับยัสสะเศรษฐีหนุ่มที่บ่นว่าที่นี่วุ่นวายหนอด้วยคำพูดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่เดียวกันนั่นแหละแต่อยู่ที่วางท่าทีของจิตยังไงที่นี่วุ่นวายหนอพระองค์รับสั่งว่าที่นี่ไม่วุ่นวายก็สวยงามค่ะก็ต่อไปนี้เข้าสู่การพูดคุยอ่ะพี่ติ่งก่อนพี่ติ่งอยากดูตะวันออกหรือตะวันตกฝั่งโน้นตะวันตกฝั่งนี้ตะวันออกอยากดูฝั่งไหนจ๊ะมี334อ่ะลูกตอบมายายจะได้เดินถูกลูกอยากอยู่ฝั่งนี้หรือให้ยายอยู่ฝั่งนี้นันทวันนันทวันเกิดความโลภในวิวบอกว่าอ่ะฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนั้นก็สวยอ่ะสลับตอบแล้วกันตอบคำถามฝั่งฝั่งตะวันออกเจ้าค่ะอ่ะฝั่งตะวันออกใครอ่ะจ๊ะพี่ติงอ้าวดูซิวันนี้มีคนมากี่คน347ครับ
341ตามใจพี่ติ่งก่อนเดินมาฝั่งตะวันออกเอาละเห็นไหมเนี่ยว่าพูดกันสองทางละอ่ะฝั่งตะวันออกฝั่งนี้ใช่ไหมคะพี่ติ่งใช่ไหมเจ้าคะเอาละเห็นน้ำด้วยเห็นน้ำที่เป็นสายน้ำไปนี่ไงแล้วทางนู้นก็มีบัวอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นฤดูกาลดีๆนะเข้าใจว่าดอกบัวจะสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นฝั่งตะวันออกค่ะมีคำถามไหมคะอ๋อไม่มีคำถามอากาศดีจังค่ะดีมากดีมากค่ะหนึ่งสะอาดแล้วดูสิคะไม่มีตึกรามบ้านช่องเลยคุณอภิญญามาอีกหนึ่งเสียงครับขอฝั่งตะวันออกขอฝั่งตะวันออกคือฝั่งนี้ค่ะก็อย่างนี้นะคะหนึ่งดีเพราะว่ามันมีอากาศที่บริสุทธิ์สองไม่มีผู้คนไม่มีตลาดร้านค้าไม่มีย่างไก่ไม่มีพอลูชันนะคะแต่เดี๋ยวลงไปเนี่ยราคาจะกินนะคะเดี๋ยวจะไปแวะตลาดหิวหิวเหมือนชีวิตกำลังเริ่มเจ้าค่ะอะไรนะเลือดตะวันออกเหมือนชีวิตกำลังเริ่มตายตีความตีบอกว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะทานน้ำเจ้าค่ะเออสิเออนั่นสิมาเลยค่ะอามค่ะเมื่อไหร่คุณแม่จะทานน้ำนั่นสินะจ๊ะอ่ามาเลขาติ่งเจ้าค่ะโอ้โหชีวิตกำลังเริ่มตะวันออกแล้ววันนี้ก็ไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเอ๊ะถ้าเรามาที่นี่สัก6โมงแล้วพระอาทิตย์ขึ้นดวงโตมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหพี่ติ่งคะน้ำมาแล้วนะคะไม่ต้องหลบละค่ะจะได้รู้อามาแล้วค่ะน้ำนะคะอามองไปก่อนเดี๋ยวเอาคุมทรัพย์จากพ่อโอดมาอ่านให้ฟังสิขณะนี้7โมงเท่าไหร่คะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ชำระศีลและทิฏฐิให้บริสุทธิ์ก่อนนะคะจากหนังสือว่าด้วยศีลขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หน้า218นะคะซึ่งอันนี้เป็นบทที่คณะแม่ชีทั้งที่เสถียรธรรมสถาน1และเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยค่ะทำงานร่วมกันวันนี้นันทวรรณถ่ายทอดตอนที่สวดมนต์ที่เสถียรธรรมสถาน2นะคะปรากฏว่ามีคนดูเท่าไหร่คนดูประมาณ180 160นั่นหมายความว่าถ้าเรารวมสังฆะของเราทั้ง2ที่กับคนที่สวดมนต์เนี่ยมีคนสวดมนต์กับเราเนี่ยหลายร้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำความดีงามแล้วเราก็ถ่ายทอดออกไปให้ความดีความงามเนี่ยมันออกไปกระจายออกไปเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่ใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นนะคะคุณแม่จะไม่นั่งเพราะว่าคุณแม่ไม่รู้มันเป็นสายไฟป่ะยืนอ่านโอเคค่ะชำระศีลและทิฏฐิให้บริสุทธิ์ก่อนเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตัดแก่ท่านพาหิยะผู้ทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมแต่ย่อๆก่อนที่จะออกไปอยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปในแนวธรรมนั้นโอเคใครที่อยากปฏิบัติไปคนเดียวนะคะก็ลองดูคำสอนที่พูดถึงเรื่องการชำระศีลเหมือนท่านพาหิยะจะเดินทางไปปฏิบัติคนเดียวขอให้พระองค์ได้แสดงธรรมย่อๆที่จะพอพาให้ตัวเองไปถึงฝั่งแห่งนิพพานนะคะพาหิยะพระพาหิยะขอก็เลยพูดพาหิยะถ้าอย่างนั้นในเรื่องนี้เธอจงชำระสิ่งอันเป็นเบื้องต้นในกุศลทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อนเถิดก็อะไรเป็นสิ่งเบื้องต้นของสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายเล่าสิ่งเบื้องต้นนั้นก็ได้แก่ศีลอันบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีและทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเริ่มที่ศีลก่อนเห็นไหมคะเป็นเบื้องแรกของการบริสุทธิ์หมดจดพาหิยะโดยการใดแลศีลของเธอเป็นศีลอันบริสุทธิ์
หมดจดด้วยดีและทิฏฐิก็จะเป็นความเห็นที่ถูกตรงโดยการนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลพึงอบรมสติปัฏฐานสี่เถิดสติปัฏฐานสี่อะไรบ้างเล่าสติปัฏฐานสี่คือเหมือนพระองค์รับสั่งว่าความบริสุทธิ์ที่จะปฏิบัติที่เดินไปคนเดียวเนี่ยต้องมีศีลก่อนศีลเป็นบาตรแรกที่จะทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่และกำลังทรงอธิบายว่าสติปัฏฐานสี่เป็นอย่างไรบ้างเราพาหิยะในกรณีนี้เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เนืองๆมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียชัดเจนเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่ใช่มีความเพียรที่จะละโมบมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือเนี่ยแหละค่ะสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสคือความไม่รู้ความเศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะเห็นไหมคะศีลมันจะกำจัดสิ่งที่มันจะพาให้เรารุงร่างพาหิยะโดยการใดแลเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจะอบรมสติปัฏฐานสี่เหล่านั้นอย่างนี้โดยการนั้นวันหรือคืนของเธอจะผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้คุณแม่ว่าบทนี้สำหรับใครที่อยากปฏิบัติวิเวกดีมากนะคะและนี่ก็เป็นบทที่พวกเราได้ฟังคำสอนจากพ่อโอ๊ตเมื่อเช้านี้และพ่อคำสอนที่บอกว่าชำระศีลและทิฏฐิให้บริสุทธิ์เนี่ยการต่อมาพระพาหิยะนั้นก็ออกไปทำความเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติรักษากายวาจาใจของเราอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงนะคะเดือนปีของเราที่ผ่านไปเนี่ยถ้ามันกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้ได้เนี่ยคุณแม่ว่ามันก็รอดนะอภิชฌาและโทมนัสน่ะมันคงจะไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งความโทมนัสทั้งหลายนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งละที่เราค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วล่ะค่ะที่ทำให้เราต้องรู้สึกได้ว่าอ้อเราปฏิบัติเพื่อละอภิชฌาและโทมนัสมีศีลมีสมาธินะคะมีความมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะเปลี่ยนมุมมาตอบคำถามอีกมุมหนึ่งตอบคำถามทางตะวันตกนะคะก็มองไปนั่นนาคาเรือก็ทุกทีถ้าเป็นหน้านี้น้ำมันน่าจะขึ้นสูงกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนฝนมันไม่ค่อยตกใช่ไหมก็เริ่มมีเสียงแล้วเริ่มมีพอลูชันตอนนี้กี่โมงคะ7โมงเท่าไหร่7โมง28ครับอ่ะอีก2นาทีตอบคำถามกราบสวัสดีคุณแม่ครับรบกวนสอบถามคุณแม่ครับลูกน้องที่กำลังตั้งครรภ์และคุณหมอบอกว่าลูกในครรภ์มีความผิดปกติจะต้องเอาลูกออกน้องมีความทุกข์มากไม่อยากเอาลูกออกกราบขอความเมตตาคุณแม่ให้ธรรมะแก่น้องด้วยครับคือจริงๆเรื่องนี้ก็เจอบ่อยนะคะก็อยู่ที่การตัดสินใจของพ่อแม่ว่าอยากจะเป็นพ่อเป็นแม่ต่อหรือเปล่าเพราะการตัดสินใจของพ่อแม่ก็จะเป็นโอกาสของลูกเช่น
ถ้าบอกว่าเขาจะไม่แข็งแรงเรารับลูกที่ไม่แข็งแรงได้ระดับไหนถ้าเรารับได้เราก็จะยังเป็นพ่อแม่ต่อไปแต่ถ้าเรารับการเป็นพ่อแม่ที่มีลูกที่ไม่แข็งแรงไม่ได้เขาก็จะมาแล้วไปสั้นๆมันต้องกลับไปถามใจคุณหมอเขาก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลหมอเขาต้องให้ข้อมูลแต่การตัดสินใจคือคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะตัดสินใจแล้วลูกเขาจะฟังเราลูกเขาจะฟังการตัดสินใจของพ่อแม่ค่ะแล้วนั่นคือความจริงให้คุณตัดสินใจถามตัวเองว่าคุณจะอนุญาตให้ตัวเองยังเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในความยากลำบากที่จะเลี้ยงเด็กหนึ่งคนอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ไหมถ้าคุณทำได้คุณก็จะยังเป็นการดำรงอยู่อย่างที่คุณตัดสินใจเด็กคนหนึ่งเขาก็รอการตัดสินใจของคุณนะคะหมอให้ข้อมูลค่ะขอตัวอย่างของน้องธรรมได้ไหมครับ DOA ครับน้องธรรมเป็นเด็กพิเศษนะคะเป็นเด็กที่เขาเกิดมาคุณยายจำได้ตอนที่คุณยายคลิปผมให้น้องธรรมเนี่ยพี่โอเอกับแม่เนี่ยก็บอกคุณยายว่าน้องเนี่ยมีทรายของการเป็นออทิสติกแต่ทำมันน่ารักมากสำหรับคุณยายแล้วโอเอกับแม่ของน้องธรรมก็บอกว่าลูกเขามันพิเศษมากมันเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเด็กหลายคนเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กออทิสติกเด็กดาวเด็กไฮเปอร์เด็กอะไรมันก็เด็กแหละเมื่อวานเนี้ยนั่งคุยกันถึงเรื่องหมอจ๋ามาหมอจ๋าก็เป็นคนดูแลราชานุกูลก็คือเด็กพิเศษทั้งหมดนั่นแหละหมอจ๋าก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาพ่อแม่และเด็กพิเศษมาหาคุณยายคุณยายมาเลยมาเลยหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกที่เด็กๆจะมาแอดเวนเจอร์ได้หมอจ๋าเป็นผู้อำนวยการที่ราชานุกูลก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กพิเศษล่ะค่ะแต่เราทำงานกันล่าเริงแล้วเราก็พูดว่าโครงการจิตประภัสสรของเสถียรธรรมสถานเราตั้งชื่อว่าโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นของเราที่จะต้องเป็นอย่างเราคนพิเศษก็อยู่ในโลกนี้ได้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณแม่ได้ความรู้ว่าอาหารการกินของพ่อแม่น่ะมันจะทำให้ลูกหลานเรามีความเป็นพิเศษหรือไม่พิเศษเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกำลังจะเปิดการทำงานกับกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์อันนี้จะเป็นความรู้ที่ดีว่าถ้าเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเป็นพิเศษบลาๆอย่างที่เรานั้นพ่อแม่ต้องทำยังไงให้จิตประภัสสรก่อนที่จะมีลูกนอนอยู่ในครรภ์อันนี้แหละค่ะคุณยายเก็บไว้เป็นการบ้านให้เราจะเปิดตัวนี้เท่าที่คุยกับหมอจ๋าก็อาจจะเป็นตุลานะคะเดี๋ยวขอต้อนรับอธิบดีคนใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยเปิดตัวเดี๋ยวก็คุยกันนะคะจ้ะเราเจอพระพักแล้วนะครับอาจเจอพระพักแล้วแต่ว่าจะอยู่ตำแหน่งทางนู้นครับคุณยายนั่งรถไปไหมครับอ๋อเหรอครับแอดเวนเจอร์มาเลยมาเลยงั้นยายเดินก่อนนะคะมีไรนาผู้บริจาคโซลาร์เซลล์อ่านมาคุณทรงสุดาพาณิชย์ 30,000 บาทครับสาธุโหนี่ประมาณ 1,000 วัตต์เลยนะเนี่ยใช่มั้ย 1,000 วัตต์วัตต์ละ30บาทอันนี้ก็คือ 1,000 กิโลวัตต์ 1,000 วัตต์โซลาร์เซลล์คุณทรงสุดาพาณิชย์ 30,000 อนุโมทนานะคะตอนนี้คุณยายต้องการม้าเพิ่มขึ้นอีกฝูงหนึ่งเพราะว่าเราน่าจะดึงน้ำขึ้นลงผ่านความแห้งแล้งนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณยายก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าถ้าเผื่อว่ามันเข้าฤดูปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการมีโซลาร์เซลล์ก็คือการทำให้น้ำเนี่ยค่ะหมุนเวียนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงแล้วก็ลงมาซึ่งเราก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของป่าเปียกนะคะป่าเปียกก็คือโครงการในโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำไว้เป
เป็นเหมือนอยู่ในโครงการในพระราชดำริซึ่งเราคิดว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็น่าจะสืบต่องานนี้ได้ดีค่ะเพราะเรากำลังทำให้เห็นว่าถ้าที่หุบเขาแรงๆเงาของฝนยังทำได้ที่ไหนก็ทำได้แล้วการที่จะถอดองค์ความรู้นี้ออกไปใช้ที่ไหนเราก็ยินดีมากอยู่แล้วนะคะที่เราได้ถวายความจงรักภักดีด้วยวิธีการทำงานที่ยากลำบากเช่นนี้ค่ะแป้งร่ำครับแป้งร่ำคุณแม่ค่ะลูกได้ตั้งสติตัดสินใจในการไม่ยื้อชีวิตคุณพ่อช่วงวิกฤตมันเจ็บปวดแล้วทรมานใจมากนะคะขอกำลังใจจากคุณแม่ด้วยค่ะคุณพ่อป่วยหนักอยู่ค่ะแป้งร่ำแป้งร่ำอยู่ที่ไหนแป้งร่ำรู้สึกว่ามันจะมีแป้งร่ำที่คุณยายรู้สึกว่าเป็นแฟนคลับของเรานะคะก็เอาอย่างนี้ลูกดีแล้วล่ะลูกที่เราวางท่าทีของจิตถูกในฐานะของลูกเนี่ยในฐานะของลูกเนี่ยถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงเวลาที่คุณพ่อจะไปนะคะคือตอนอยู่กับเราก็อยู่อย่างเป็นกุศลอันนั้นหน้าที่ของเราอยู่ยังมีความหมายที่สุดคือเป็นกุศลอยู่ยังมีความหมายแม้จะไปคือตายก็เห็นคุณค่าฟังตะวันตกดีกว่าเพราะมันพูดถึงเรื่องความตายนะเวลาที่พวกเราเคารพชีวิตของคนที่เรารักแล้วเรารับได้สิ่งนั้นจะอยู่ก็อยู่ยังมีความหมายตายก็ยังมีคุณค่าท่านแค่เพียงทิ้งลมหายใจท่านไม่ได้ตายท่านทิ้งลมหายใจพลังงานของท่านถูกเคลื่อนไปในอีกที่นั้นการทิ้งลมหายใจเพื่อไปปรากฏหรือปฏิสนธิการจุติคือการละและไปปฏิสนธิคือการปรากฏขึ้นในอีกที่หนึ่งด้วยพลังงานของการเคลื่อนไปที่มันเป็นการสันตติสืบต่อเนี่ยอย่างกุศลไปอย่างเงี้ยโหมันงดงามมากคืนลมหายใจแต่กุศลยังอยู่ในหัวใจของคนอยู่ก็ขอให้แป้งล่ำตั้งใจที่จะมีกุศลและเจตนาที่จะดูแลท่านอย่างเป็นโอกาสที่นึกถึงทีไรกุศลในใจของลูกยังมีกตัญญูสิ่งที่รักตายจากความกตัญญูยังอยู่เสมอที่เรานึกได้ค่ะแป้งล่ำบอกว่าใช่ค่ะคนเดียวกันเจ้าค่ะที่เป็นแฟนคลับจ้ะก็ยินดีรับใช้นะคะคุณศรีสุรางครับอยากร่วมบุญด้วยทำอย่างไรคะเรื่องโซลาร์เซลล์ครับอ๋ออย่างโซลาร์เซลล์เดี๋ยวให้มูลนิธิเขาจะมีเลขบัญชีของมูลนิธิเลยค่ะมูลนิธิเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ขอใบอนุโมทนาได้เราทำงานเดี๋ยวขอให้ใครที่เป็นอินบ็อกซ์ป้าตุ่มช่วยส่งเลขบัญชีมูลนิธิเข้าไปเลยคือคุณแม่ก็ยินดีแต่ด้วยความเกรงใจด้วยความเคารพคุณแม่ว่าตอนนี้ทุกคนลำบากแต่ว่าหลายคนที่ทำบุญกับคุณแม่ก็จะบอกว่ายินดีไม่ลำบากคุณแม่ก็เต็มใจนะคะเพราะจริงๆแล้วพวกเราก็ตั้งใจอยู่แล้วแหละชีวิตมันสั้นเนาะทำอะไรได้ก็ทำอย่างเป็นกุศลขอบคุณในโอกาสที่ได้รับใช้และได้ทำกุศลลูกอย่างวันนี้คุณแม่ก็ขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ยากนั่งออกมาจากหุบเขาโพธิสัตว์แค่เพียง5 นาทีเหรอเออรถก็ไม่ติดเนาะนี่ก็ถ้าเผื่อว่าไม่เกินเวลามากก็จะอยู่ต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวเราไปแอบดูว่าจากตรงเนี้ยเห็นพระพักยังไงไปอีกไกลไหมล่ะไปอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวคุณยายขึ้นรถไหมครับขึ้นหมดแล้วใช่ไหมหมดคำถามแล้วใช่ไหมไม่มีคำถามหรอกครับพี่ติงวันหลังคุณแม่เอ้ยวันที่7ไม่ต้องวันหลังเดี๋ยวถ้าวันเสาร์นี้พี่ติงคิดถึงคุณแม่ก็ไปฟังคุณแม่สอนที่หุบเขาโพธิสัตว์ในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเราวางแผนว่าเราจะทำเรายังไม่ได้ปิดรายการนะยังไม่ปิดแต่เดินได้นะครับนิดเดียว
เลยบ้านหลังสีส้มเลยไปตรงนี้เดินดินั่งรถทำไมล่ะนะคะคือเราอยากจะบอกว่าเราเนี่ยมีลองวีคเอนด์นี้คุณแม่ก็วางแผนนะเธอจะเดินหน้าหรือจะเดินหลังคือลองวีคเอนด์นี้คุณแม่ต้องทำงานสองที่เดี๋ยววันพฤหัสทางนู้นหยุดรถมันจะออกไงคุณแม่ก็ต้องสวนน่ะคนออกคุณแม่ก็เข้าไปทำงานที่เสถียรหนึ่งก็ตอนนี้มีคนปฏิบัติธรรมอยู่ที่เสถียรหนึ่งเนี่ย300กว่าคนแล้วที่รายงานเห็นว่าจะมีแนวโน้มตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยประมาณสัก500คนคุณแม่ก็ต้องไปสอนแต่ว่าสอนทั้งสองที่ใครที่มาทางเพชรบุรีก็แวะที่หุบเขาโพธิสัตว์ใครอยู่กรุงเทพก็ฟังการสอนของคุณแม่ที่กรุงเทพนี่ก็เป็นปรากฏการณ์อยู่แล้วที่เราอยากจะสวยเนาะนี่น้ำมุมนี้นะอันนี้คือน้ำเขื่อนจากฝั่งนี้นะคะไปทางฝั่งนี้แล้วก็ตรงไปเลยค่ะเนี่ยไงเขาบอกว่าผักที่มีน้ำเพชรปลูกเนี่ยจะมีประตูน้ำตรงนี้ครับมีหลังมีโรงไฟฟ้าเล็กๆเพื่อที่จะใช้น้ำพลังงานน้ำที่ปั่นเป็นไฟฟ้าตรงนี้ครับจ้ะเนี่ยยายเห็นแล้วก็นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เห็นแล้วก็ต้องเป็นคนไทยที่ไม่หนักแผ่นดินน่ะไม่ย่อท้อเป็นคนไทยที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์สุดๆนะคะนี่เป็นการเดินแบบประมาณร่างกายเคลื่อนไหวมาทางนี้แก้งนันทวันเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปแบบให้เห็นว่าตะวันออกตะวันตกน่าสนใจขายมุมพี่ติ่งพี่ติ่งรองเท้าใส่เดินเลยค่ะจากนี้ไปต้องรองเท้าตะกายเขาเลยนะคะมาหุบเขาเนี่ยเพราะเราจะเห็นเลยว่ามันมีภูเขาหลายลูกที่เราจะตะกายขึ้นไปด้วยความเบากายเบาใจขึ้นที่สูงลุงลังไม่ได้เหนื่อยอ๋อเห็นแล้วอันนี้คือเส้นทางที่แยกไปทางนี้แยกไปทางนี้เขาก็คือของราชการถูกไหมฮะครับเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งนี้ครับอ๋อครับคุณการสิริมีคำถามนะครับค่ะติดตามคุณแม่มา 4-5 ปีเอาคำสอนของคุณแม่มาใช้กับชีวิตประจำวันได้แต่เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาไปตรวจสุขภาพประจำปีคุณหมอตรวจเจอว่าลูกเป็นมะเร็งปอดระยะ4อยากขอคำปรึกษาจากคุณแม่ค่ะขอความเมตตาจากคุณแม่ด้วยค่ะยังมีเวลาอีกเยอะคุณอะไรนะคุณการสิริคุณการสิริมันจะเป็นที่ไหนให้มันเป็นตรงนั้นแหละมันเป็นที่ปอดระยะ4ก็เป็นอะไรที่เห็นรอดมาเยอะแล้วคือหายใจอย่างอ่อนโยนอ่อนโยนและผ่อนคลายหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนมะเร็งที่มันเป็นที่ปอดมันก็ได้รับความกรุณาจากความอ่อนโยนของเราด้วยดูอาม้าเราสิอาม้าของเราอ่ะนะเดี๋ยวก่อนขึ้นข้างบนหรือไปอ๋อจ้ะต้องถามเส้นทางก่อนเดี๋ยวตอบแล้วงงก็มันปฏิเสธไม่ได้อย่ามองว่าระยะที่4มันใกล้ตายไม่จริงฮะสัญญาณมันกระตุกไปเมื่อกี้แป๊บเดียวค่ะได้แล้วค่ะคือการเป็นมะเร็งระยะที่4ไม่ได้หมายความว่าเราจะตายเร็วนะมันเป็นการเตือนให้เรารู้ที่จะเร่งทำกุศลระยะ4ก็เหมือนทำกุศลเยอะๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราเป็นมะเร็งเราก็เลื่อยเจื่อยอยู่ในอะไรก็ไม่รู้พอเราบอกว่าเราเป็นมะเร็งเราก็กลับมาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องมากขึ้นกินอยู่หลับนอนให้มันรู้จักพักรู้จักบอดี้ของเราว่าเฮ้ยมันใช้มากกว่านี้ไม่ได้เราต้องแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มรู้สึกตัวเราว่าอ๋อเราจะจัดการชีวิตของเราใหม่แล้วทำต่อไปมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่ทำให้มันเป็นกุศลที่สุดมันเล็งคือ
กุศลเซลล์ของเราทันทีเลยเราสร้างเซลล์ใหม่ของเราอย่างเป็นกุศลทันทีเลยคุณแม่อยากให้นันทวรรณมาอยู่ฝั่งนี้มาเพื่อที่จะให้เห็นว่าคุณแม่เห็นอะไรข้างหน้าเพราะนี่คือการมองเห็นที่แบบมันเดินผ่านเขาเนี่ยแต่นๆเห็นไหมเห็นเขื่อนไหมคะเขื่อนมันมีอีกฝั่งนึงนะเขื่อนไม่มีอีกฝั่งนึงอันนี้หลังเขื่อนละกะมังใช่ไหมลูกหลังเขื่อนไหมครับไหนละลูกตรงไหนอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงจ้ะอันนี้หลังเขื่อนไหมครับโอ้สงบเนาะอ๋อแล้วไหนอ่ะพระอริยธาราเดินต่อไปเหรอจ๊ะนี่อ่ะสวยงามไหน คุณยายคะแล้วดูไหนอ่ะยายเห็นช่องนั้นไหมช่องไหนเดี๋ยวก่อนนะจะพยายามส่องสรุปแล้วคือที่หลังเอากล้องส่องทางกายหาจนได้ดูกล้องนี้นะคะมันจะอยู่ตรงช่องนี้นะคะเห็นเห็นท่านแล้วก็เห็นมีสถูปะไหมเห็นสถูปะไหมสถูปะค่ะเห็นแต่เสียงท่านอยู่แถวนี้ค่ะเห็นเสียงท่านแถวนี้ค่ะกลางคืนเรามาตรงนี้ไม่ได้เนาะไม่งั้นเราจะได้เห็นไฟเห็นที่ถูกก็คือเราต้องเห็นไฟอ่ะไปหาเครื่องส่องทางกายมาสิคราวหน้ามีใครมีเครื่องส่องทางกายไหมแต่คุณแม่เดาๆได้คือนี่คือภูเขาถูกไหมลูกปืดๆแล้วก็สูงปืดแล้วก็มีเล็กๆต่อไปอย่างนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นท่านก็คือจุดเล็กๆแต่ข้างหน้าท่านเหมือนมีภูเขาเล็กๆใช่ปะใช่อ๋อนั่นสถูปะไหมอ่ะเนี่ยค่ะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะเนี่ยบริเวณตรงนี้ค่ะหาเจอแล้วค่ะ จริงๆท่านก็อยู่ตรงนั้นแหละเราตามืดบอดมองไม่เห็นวันนี้ตาบอดใหญ่รู้ละเพราะฉะนั้นถ้าองค์ท่านใหญ่ตรงเนี้ยท่านก็จะช่วยบริเวณเนี้ยให้มีกำลังใจนะอย่าเสียกำลังใจทำต่อไปให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทิ้งเอาไว้มันเป็นมรดกโลกจริงๆค่ะท่านก็อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ตรงเนี้ยคือการมาของท่านที่จะเสด็จมาช่วยพวกชนเผ่านะคะกะเหรี่ยงโบของเราซึ่งเราที่เราไปที่มองโกเลียเดี๋ยวคุณยายจะให้ลองสืบค้นเลยที่มองโกเลียเนี่ยก็คือกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์พวกมองโกเลียก็จะมีพวกเนี่ยกะเหรี่ยงโบนะคะแล้วก็ใน 2,000 ปีนั้นเนี่ยมันก็สืบล้นมาล้นมาจนกระทั่งตรงเนี้ยคุณแม่ก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมพระอริยธาราองค์ 2,000 ปีจึงเลือกที่จะกลับมาอยู่กับคุณยายที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพราะที่นี่คือบ้านของท่านธารากลับบ้านที่เสถียรหนึ่งเมื่อเรามีโอกาสได้รับแผ่นดินนี้สำหรับการสร้างเสถียร2เราก็ตั้งชื่อว่าหุบเขาโพธิสัตว์ถ้ามองอย่างเงี้ยก็หมดสงสัยไปเลยถ้ามองไม่ผิดนะไม่ใช่องค์ข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมข้างบนเหรอนันทวันเป็นไปได้เหรอเป็นได้ค่ะเดี๋ยวก่อนคุณยายชี้ก่อนคุณยายชี้ก่อนอันนี้คือตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยค่ะที่เราชี้นะคะลองนั่งนิดหน่อยนึงพอดีเลยของเราเป็นหุบลงไปอะครับทิ้งนิ้วเลยชี้นี่เลยค่ะอ๋อเมื่อกี้ยายคิดว่าอยู่ตรงนี้ยายคิดว่าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ถูกไหมใช่ค่ะโอ้ยท่านโดดเด่นมากอยู่ต่ำอยู่ต่ำอยู่ในภูเขาต่ำต่ำแต่ท่านโดดเด่นมากก็คือขาวอยู่ก้อนเดียวรอบนั้นไม่มีอะไรอ๋อจ้ะชัดชัดชัดเมื่อกี้นี่ตายายไปมองอีกที่หนึ่งยายไปมองบนภูเขายายยังบอกแล้วอะไรอยู่ข้างหน้าท่านล่ะเพราะว่าความจริงท่านไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้านี่มีแต่เราแหละ
โอเคโอเคเห็นแล้วค่ะพี่ติงมาคราวหน้ารองเท้าใส่เดินมาลุยกันเลยนะคะงั้นวันนี้เราได้เห็นท่านแล้วที่นี่ก็ปิดกี่โมงอะจ๊ะ6โมงเย็นเราก็ไม่สามารถจะส่องไฟเห็นเนาะถ้าเรายืนอยู่ที่ตรงนั้นเรามองมาทางด้านนี้เนาะเราก็จะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเริ่มสังเกตโอ้อมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะอมตะเรตุตะเรตุเรโซขอพระองค์ได้แผ่ความกรุณาออกมาขอให้ปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวมีกรุณาให้อภัยอย่างลึกซึ้งและยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนั่นคือความตั้งใจของพวกเรานะคะงั้นวันนี้เราก็จะจบในการมองเห็นนะคะอย่างที่บอกเลยว่าปัญญาคือการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นอย่างที่เราอยากเห็นซึ่งอันนั้นคือมิจฉาทิฏฐิวันนี้พาหิยะรู้แล้วว่าศีลต้องบริสุทธิ์นำมาซึ่งสัมมาทิฏฐิละอภิชฌาและโทมนัสได้ในโลกนี้นิพพานก็ทำให้แจ้งนะคะขอบคุณในทุกโอกาสแห่งการทำงานของเราขอบคุณอามที่ตื่นมาแต่เช้าขอบคุณนุ่มและขอบคุณป้าตุ๋มหญิงชลานะคะทุกคนแบบแล้วเรามาจบลงด้านหลังของเขื่อนเลยค่ะนะคะโอ้คุณแม่ยังอยากเดินไม่ใช่หมายความว่าอะไรเลยนะมันออกกำลังกายอ่ะมันคือการออกกำลังกายเลยแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่มองเห็นถ้าอย่างนั้นตอนที่เราขึ้นไปอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นน้ำมันอาจจะตรงนี้ก็ได้นะลูกเราเห็นน้ำอ่ะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างหลังท่านน่ะบนภูเขาลูกเนี้ยใช่ไหมเราก็น่าจะเห็นน้ำตรงนี้ละมั้งนี่คนละที่แล้วแหมมีหลายมุมนี่เห็นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ยิ่งเข้าใจละเห็นท่านละเพราะท่านก็อยู่แค่เนินเขาเตี้ยๆที่เป็นมอเตี้ยๆท่านไม่ได้อยู่นั่นและข้างหลังท่านก็จะมีภูเขาอันนึงที่เราเอาน้ำขึ้นไปช่วยกันทำป่าเปียกใช่ไหมที่เราทำป่าเปียกมันก็เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินดูคุณแม่นะแบบยิ่งเดินเร็วใหญ่เลยดูสิเพราะว่ามันเป็นโลกนี้มันสะอาดอ่ะนี่ไงโลกสะอาดยังมีอยู่อย่าไปลอกอย่าไปลอกอย่าไปลอกใจทำงานต่อไปเห็นแล้วก็มันมีกำลังนะฮะเห็นความเหนื่อยยากของบรรพบุรุษเราทำอะไรมาเยอะแล้วนะคะเราก็เดินให้มันมีกำลังมองไปดูสิคะเขียวแล้วเนี่ยที่คุณแม่เห็นมันน่าจะตรงนี้แหละที่มันเป็นเนี่ยน้ำมองไกลๆเพราะมันตรงกับภูเขานี่เลยอะปึ้งขึ้นมาเพราะอันนั้นไม่มีทางที่จะเห็นน้ำเพราะภูเขามันบังอยู่เนาะจ้ะขอบใจนะจ๊ะวันนี้ที่ทุกคนเป็นเพื่อนกับคุณยาย7โมงครึ่งแล้วต้องลาไปก่อนหิวข้าว หิวจริงๆอยากกินข้าวต้มร้อนๆเมื่อวานนี้แบบดีท็อกซ์ตอนนี้คุณแม่กำลังดูแลงานมันเยอะแล้วก็รู้เลยยิ่งเราทำงานเยาวชนคุณยายต้องเนี่ยเด็กๆมาเลยคุณยายมาให้เธอเห็นว่าคนแก่ยังเดินได้พวกเธอเงอะง้าก็ยากอยู่นะลูกเอาละค่ะเห็นตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็บรรพบุรุษของเราทุกคนที่ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะส่งต่อสิ่งที่เราได้รับมาเพื่อระลึกถึงความดีความงามและความจริงที่เราเกิดมาในโลกใบนี้ที่สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะนันทวันลองดูตรงนี้นี่คุณยายเห็นเมื่อกี้เราเดินอยู่ตรงนู้นนี่ไงเขื่อนที่เราทำใช่ไหมเมื่อกี้เราเดินจากนู้นนะสันเขื่อนนู้นโหนี่เป็นกิโลเหมือนกันนะแข็งแรงเย้แข็งแรงแต่หิวหิวน้ำข้าวต้มนี่ไงคุณแม่เห็นท่านละจริงๆๆๆนี่ไงเราเห็นไอ้เนี่ยเสากระโดดเนี่ยสันเขื่อน